เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของใบเตยอาสยามศาลปล่อยตัวชั่วคราวนะครับตอนนี้ทุกช่องเนี่ยถ่ายทอดสดกันหมดเลยใบเตยอาสยามเธอเป็นดารานักร้องชื่อดังเธอไปเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงประชาชน Forex 3D แล้วก็มีผัวเธอก็คือดีเจแมนโดนเข้าไปด้วยนะครับวันนี้พี่เดย์ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีของดีเจแมนและใบเตยว่าทำไมศาลปล่อยตัวชั่วคราวผมมีข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าววงในนะครับจะเล่าให้ทราบนะครับว่าทำไมใบเตยถึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมันมีที่มาที่ไปถ้าจะดูข้อมูลเชิงลึกก็ต้องดูจากพี่เดย์ที่เดียวครับแหล่งข่าวเชิงลึกเล่าให้ผมฟังว่าคดีดีเจแมนมันมีคดีหลักอยู่นะครับคดีหลักเนี่ยก็คือถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคุณอภิรักษ์หรืออะไรเนี่ยที่เป็นเจ้าของบริษัทอะไรเนี่ยโดนฟ้องสืบพยานไปแล้วครึ่งทางใกล้จะจบแล้วในคดีนั้นเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะชัดเจนว่าเป็นลักษณะของการช่อโกงประชาชนหรือไม่มันเป็นลักษณะของว่าทุกคนนะครับที่ไปร่วมลงทุนต่างๆเนี่ยสมัครใจในการร่วมลงทุนนะครับสมัครใจในการร่วมลงทุนแล้วก็รู้ว่ามีความเสี่ยงเพราะนั้นคดีนั้นเนี่ยดีไม่ดีก็อาจจะยกฟ้องก็ได้มัน50-50แหล่งข่าวในคดีดังกล่าวเล่าให้ผมฟังสืบไปครึ่งทางแล้วและดีเจแมนและก็ใบเตยถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะเป็นพยานให้กับ DSI กับอัยการอะไรมาแล้วนะครับสืบไปครึ่งทางแล้วคือพูดง่ายพยานหลักฐานต้องการสืบไปหมดแล้วแล้วก็50-50ก็มีโอกาสจะยกฟ้องเหมือนกันเพราะเป็นลักษณะของไอ้คนที่ไปลงทุนทั้งหลายที่เป็นผู้เสียหายนะอาจจะกลายเป็นนะสมัครใจในการร่วมลงทุนไม่ได้โดนหลอกหรอกอยากจะเสี่ยงอยากจะเสียวทำนองนี้นะครับอันนี้คือแหล่งข่าวที่ผมได้รับมาพี่น้องก็ฟังหูไว้หูพอหลังจากนั้นมาคดีปัจจุบันดีเจแมนกับใบเตยโดนฟ้องนะครับแหล่งข่าวเล่าผมฟังว่าดีเจแมนเนี่ยมีเงินโอนประมาณเข้าบัญชีประมาณ30-40 ล้านเขาก็ต่อสู้ว่าเป็นเรื่องของพระหรืออะไรทำนองนี้นะครับผมไม่ลงลึกแล้วกันเพราะนั้นดีเจแมนนี่ก็มีตังค์เข้าเยอะหน่อยส่วนคุณใบเตยหรือน้องใบเตยคนสวยนะที่ชอบเวอร์ชอบคุยโม้โอ้อวดร่ำรวยงานแต่งสินสอดเท่านั้นเท่านี้บ้านก็ไม่อยู่บ้านก็เปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์กระเป๋าหลุยกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยที่ขี้โม้ขี้คุยเนี่ยน้องใบเตยเนี่ยมีเงินโอนเข้าบัญชีแค่ประมาณ3 ครั้งแหล่งข่าวแจ้งรวมแล้ว3 ครั้งก็ประมาณ900,000 กว่าเงินนิดเดียวอ่ะแต่น้องคนนี้เป็นคนขี้โม้ขี้คุยเนี่ยนะแล้วก็สินสอดอะไรต่างๆเนี่ยมันแล้วก็พอเส้นทางเงินแค่900,000 กว่าบาทกลายทำให้เธอต้องติดคุกไปประมาณ6 เดือนหรือประมาณ190 วันนะครับการยื่นประกันตัวที่ผ่านมา2 ครั้งศาลมองว่าไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวหลบหนีแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะไอ้ครั้งที่4ก็ศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะแหล่งข่าวบอกว่านะหลังจากการไต่สวนเรียบร้อยอัยการไม่คัดค้านการประกันตัวศาลได้ตรวจพยานหลักฐานแล้วก็น่าเชื่อว่าใบเตยนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรต่างเนี่ยแต่มันไม่ใช่แบบเป็นตัวการหลักหรืออะไรต่างนะครับก็ทำให้เธอได้รับการประกันตัวแล้วเธอก็ให้คำมั่นสัญญากับศาลว่าเธอจะไม่หลบหนีเธอมีลูกเล็กต้องไปดูแลนะครับทั้งพ่อทั้งแม่ติดคุกหมดนะครับนี่คือเหตุผลและเธอก็มีหลักประกันเงินสด5 ล้านและเธอก็บอกว่าเธอจะไม่เดินทางไปต่างประเทศเอาหนังสือเดินทางพาสปอร์ตไปวางที่ศาลแจ้งตม.นะครับนะนี่คือหลักๆที่ทำให้เธอได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอันนี้แหล่งข่าวเชิงลึกเลยแหล่งข่าวผมไม่เคยพลาดนะถ้าไหนไม่ชัดเจนเนี่ยผมไม่กล้ามาเอาความรู้มาให้พี่น้องประชาชนเพราะนั้นคดีนี้ก็ถามว่ามีโอกาสหลุดไหมมีโอกาสหลุดนะประเด็นที่โอกาสหลุดก็คือว่าผู้เสียหายที่มาร่วมลงทุนเนี่ยนะเขาเรียกอะไรสมัครใจไม่ได้โดนหลอกและก็มีความรู้อยู่แล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเนี่ย Forex 3D มีความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นเรื่องก้ำกึ่งส่วนจะแพ้ชนะก็ติดตามกันต่อไปแต่ประมาณนี้และก็น้องใบเตยนี่ห่างไกลมากเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ก็นำความรู้และข้อมูลเชิงลึกมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับส่วนดีเจแมนจะได้ประกันตัวหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเพราะดีเจแมนเนี่ยเงินมันเข้าเต็มๆ3-40 ล้านนะครับดีเจแมนเนี่ยตายเพราะเรื่องเส้นทางเงิน
แต่กรณีการจะติดคุกในคดีฉ้อโกงประชาชนเนี่ยหรือ Forex 3D เนี่ยมันจะต้องมีพฤติการในการร่วมกันหลอกลวงประชาชนนะในการที่จะทําให้การต้องมีพฤติการในการร่วมกันหลอกลวงประชาชนในการสนับสนุนในการจ้างวานใช้ซึ่งดีเจแมนเนี่ยอาการหนักอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ระยะเวลาที่ใบเตยโดนจําคุกเนี่ยในระหว่างที่ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยคือ6เดือนเท่ากับพิงกี้พอดีก็คือประมาณ6เดือนพอๆกันนะคดีเนี้ยแหล่งข่าววงในบอกว่าเป็นบทเรียนสำหรับคนดังอินฟลูเอนเซอร์ดารานักร้องคนในวงการบันเทิงว่าจะคบคนต้องเลือกคบคนดีเป็นมิตรอย่างนะอย่าไปคบคนชั่วเป็นมิตรอย่าไปยุ่งกับพวกธุรกิจสีเทาเพราะการที่เราเป็นคนดังเนี่ยเราไปยุ่งกับพวกช่อโกงประชาชนเท่ากับว่าเราไปสนับสนุนให้มันหลอกลวงไปสร้างความเชื่อถือจนทำให้คนถูกหลอกลวงเป็นพันล้านหมื่นล้านอันนี้คือแหล่งข่าวเชิงลึกบอกว่าถ้าคุณเป็นคนดังอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรอย่าไปยุ่งไก่พวกนี้เพราะไอ้พวกนี้มันไปหลอกลวงประชาชนเราเป็นคนดังไปถ่ายรูปไปกินไวน์กับมันนะไปเล่นกีตาร์ไปร้องเพลงไปไหนมาไหนกับมันนะไปรับจ้างมันโฆษณาอะไรต่างมันก็ทำให้เป็นไงคนก็มองว่าเฮ้ยไอ้มิจฉาชีพคนนี้เนี่ยแม่งมีคนดังๆมานั่งกินข้าวกินอะไรต่างๆทำให้มันการช่อโกงมันง่ายขึ้นอย่างผมเนี่ยคนชั่วผมไม่เอานะพวกสีเทาพวกอะไรผมไม่ยุ่งเพราะผมหนึ่งไม่รับวิ่งเต้นล้มก็ดีนะผมไม่ชอบไอ้พวกที่หลอกลวงคนไปร่วมลงทุนอะไรต่างๆผมไม่เอาผมไม่ยุ่งนะหลอกลวงบางคนอ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์หลอกลวงให้คนลงทุนสุดท้ายแม่งก็ถูกดำเนินคดีไอ้พวกสีเทาแม่งนอนไม่หลับหรอกเพราะฉะนั้นคนดังเนี่ยเราเป็นคนมีชื่อเสียงอย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามประมาณ2ล้านกว่าคนน่ะเราจะคบใครจะอะไรต่างๆเราต้องเลือกนะไม่ใช่ไปนั่งแดกวายแดกเหล้ากับไอ้พวกโจรพวกสีเทาอะไรไม่เอาหลีกเลี่ยงครับเรามีเงินเราซื้อแดกเองได้กินได้